ัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะพามากินชานมไข่มุกร้านแบร์เฮาส์นะคะซึ่งเป็นของช่องแบร์ฮักนะคะเดี๋ยววันนี้เราพามาดูร้านแล้วก็มาลองชิมนะคะอันนี้นะคะคือแถวข้างบนนะคะเลี้ยวลงมาบันไดตรงนี้คนเยอะมากทุกคนคะตอนนี้เราอดกินเพราะว่าเขาปิดรับออเดอร์ชั่วคราวนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นค่อยกลับมาดูอีกทีเรากลับมาอีกครั้งหลังจากที่เมื่อกี้คิวหมดและตอนนี้ก็ถึงเหมือนจะโอเคแล้วนะคะทุกคนคะตอนนี้6โมงแล้วนะคะเราจะลองไปดูอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่3ว่าเราจะได้กินหรือไม่หลังจากที่ผิดหวังมา2รอบและรอบนี้เป็นการเดินมารอบที่3เราก็ไม่ย่อท้อนะจริงๆเราแอบไปกินเสือพ่นไฟกันมาด้วยแหละเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะไปกินข้าวที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เลยแวะมาดูอีกทีนึงแล้วก็เขาเปิดรับออเดอร์แล้วนะคะก็เลยได้กินสั่งไป3แก้วมีชานมมะลิชาไทยแล้วก็ชานมปกตินะคะราคาก็ถือว่าโอเคนะคะก็คือไซส์ M 75บาทแล้วเพิ่มไข่มุก10บาทก็เป็นแก้วละ85บาทนะคะตอนนี้ก็คือเหนื่อยเวอร์ก็คือร้อนอากาศร้อนแต่เราก็ไม่หวั่นนะคะเดี๋ยวรอก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูกันนะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง154ค่ะยังมี1แบบอยู่แต่เห็นน้องการบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีคิดสูตรไข่มุกมาเรื่อยๆนะคะคนก่อนนะคะอันนี้คือหวานปกติแต่ว่าไม่หวานแล้วก็เป็นแบบรสชาไทยหอมๆมุกก็จะเป็นเม็ดเล็กไม่เล็กกว่าที่อื่นแล้วก็เหนียวเหนียวหนึบหนึบมันจะมีความแข็งๆตรงกลางนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้แข็งมากข้างนอกก็จะเป็นนิ่มๆแต่ไม่ได้นิ่มมากเหมือนไข่มุกสีดำนะคะอันนี้ก็เป็นไข่มุกที่เขาทำเองแล้วก็บอกว่าทำมาจากแป้งข้าวไทยเราก็เลยไฟมากินนะคะเพราะเราอยากรู้ว่าแป้งข้าวไทยเป็นยังไงวิธีปกติลูกเป็นคนชอบกินหวานนิดนึงนะคะอันนี้ก็เต็มสิบให้7เพราะว่ามันก็หอมอ่ะหอมแต่มันไม่ได้หอมมากขนาดนั้นถ้าใครไม่ได้ชอบหวานมากก็เป็นชาไทยก็อาจจะอันนี้เราสั่งความหวานที่ 25% นะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะรสชาติเป็นไงหอมอันนี้หอมมะลิเปิดแต่มันไม่ได้ขมมันเหมือนมีความหวานนิดนึงอ่ะน่าจะเป็นความหวานของชาเฮ้ยอันนี้อร่อยชอบอันนี้ตัวมุกก็เหมือนเดิมนะคะตัวมุกเขาจะไม่ได้มีรสชาติหวานเหมือนเขาไม่ได้แช่พวกน้ำเชื่อมอะไรเงี้ยมันเลยทำให้แบบคนกินอ่ะมันไม่ค่อยเลี่ยนนะคือว่าอันนี้โอเคอันนี้ให้ 8.5 อันนี้นะคะก็เป็นชานมนะคะปกติเมนูออริจินอลก็จะเป็นชานมนะด้านชานมไข่มุกทั้งหลายก็ต้องเป็นอันนี้นะคะอันนี้ก็สั่งหวาน 100% นะคะหวานชิมเลยเป็นไงคะหวานนิดนึงแต่หวานน้อยกว่าชามะลิมันหวานอะไรมันไม่ใช่หวานน้ำตาลอะมันหวานของหอมอะก็คือเป็นรสชาติของชานมแต่ว่าไม่ได้ขมนะคะอันนี้ก็คือเหมือนแบบกินได้เรื่อยๆอร่อยเลยคะแนนตัวนี้ก็ให้8เต็ม10ถือว่าจัดอันดับก็คือชานมมะลิให้ชอบมากที่สุดแล้วอันดับที่2ก็คือชานมอันดับที่3ก็คือชาไทยนะคะจริงๆนุ่นตั้งใจจะมากินโคโค่แต่ว่าโคโค่มันหมดนะคะก็เอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมารีวิวให้ดูกันอีกนะคะสำหรับใครที่อยากชิมก็ลงมาดูกันได้นะคะร้านที่ถนนอังรีหนังนะคะลงรถไฟฟ้าสถานีสยามนะคะแล้วก็เดินไปหน่อยหาไม่ยากร้านแบบอยู่ติดถนนเลยนะคะสำหรับใครที่อยากมาลองชิมก็ลองมาชิมได้แต่ว่าคิวเยอะนิดนึงนะคะก็คือเหมือนต้องรอช่วงต้องแบบอาศัยความอดทนนิดนึงเพราะอย่างนุ่นมารอบแรกเขาปิดรับออเดอร์อยู่นะคะมาตอนประมาณบ่ายสองไม่มีประมาณบ่ายสามก็
อก2ก็คือก็ยังปิดรับออเดอร์อยู่นะคะเขาน่าจะเปิดไปรอบๆแล้วก็อันนี้สุดท้ายตอน 6:00 นก็คือเขาเปิดออเดอร์ละก็คือได้สั่งได้กินส่วนการรอคิวของนุ่นตอนที่นุ่นรอประมาณ30คิวก็รันเร็วอยู่ไม่ได้รอนานมากค่ะ30คิวประมาณ20นาทีก็แป๊บก็ไปเดินเล่นถ่ายรูปอะไรรอโอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเผื่อถ้านุ่นไปกินอะไรอร่อยๆเด็ดๆเดี๋ยวนุ่นจะมารีวิวให้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย